ผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้าน by J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะโบจะพาทุกท่านมาชมบ้านทาวน์โฮมกันบ้างค่ะและตอนนี้โบก็อยู่ที่โครงการนี้แล้วค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าพฤกษาทาวน์เพชรเกษม81ค่ะสำหรับบ้านหลังที่โบจะพาไปชมกันตรงนี้นะคะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมค่ะอยู่ภายในซอยเพชรเกษม81แขวงและเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่นะคะใครที่อยากจะได้บ้านในย่านของหนองแขมหรือว่าเพชรเกษมที่นี่ตอบโจทย์ให้สำหรับในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าเชื่อมต่อได้ถนนหลายสายจะออกถนนเพชรเกษมหรือว่าจะเป็นออกถนนสาย4นะคะหรือว่าจะออกไปทางเส้นถนนพระราม2ก็ได้เหมือนกันค่ะและสำหรับในโครงการนี้นะคะบ้านที่โบพามาชมกันค่ะอยู่ในซอย6ค่ะบ้านเลขที่12/294ค่ะส่วนในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันดีกว่าค่ะสำหรับบ้านที่โบจะพามาชมกันวันนี้นะคะบ้านหลังนี้ค่ะมีขนาดพื้นที่นะคะอยู่ที่ 17.5 ตารางวา 68.8 ตารางเมตรค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้นค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ที่จอดรถค่ะเดินเข้ามาจากหน้าบ้านนะคะเราก็จะเจอกับพื้นที่ว่างตรงนี้ที่คุณสามารถทำเป็นพื้นที่ห้องรับแขกก็ได้วางโซฟาขนาดใหญ่หรือว่าจะบิ้วอินเฟอร์นิเจอร์นะคะอย่างตู้โชว์หรือว่าชั้นวางทีวีก็ได้ค่ะถัดมาค่ะบริเวณด้านในของตัวบ้านตรงนี้นะคะคุณสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้เป็นแบบไซส์ใหญ่4ที่นั่ง6ที่นั่งก็ยังมีพื้นที่แบบเหลือๆค่ะและก็นอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วด้านหลังของตัวบ้านมีการต่อเติมให้เรียบร้อยแล้วซึ่งคุณสามารถทำเป็นพื้นที่ของการทำครัวก็ได้หรือว่าเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้ค่ะสำหรับชั้น1นี้นะคะจะมี1ห้องน้ำด้วยกันค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะนะคะออกแบบพื้นที่บ้านได้อย่างลงตัวแล้วก็ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากอย่างบริเวณใต้บันไดนะคะก็จะมี1ห้องเก็บของที่คุณสามารถเก็บของไว้ตรงนี้ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวตามโบขึ้นไปชมชั้น2กันบ้างดีกว่าค่ะที่ชั้น2นี้นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนและ1ห้องน้ำค่ะห้องนอนแรกที่โบพามาชมกันตรงนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะจะอยู่ฝั่งขวามือของตัวบ้านค่ะอยู่บริเวณฝั่งด้านหน้าตัวบ้านนะคะห้องนอนนี้คุณสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้วางตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะส่วนห้องนอนที่2นะคะคุณผู้ชมก็จะอยู่ฝั่งด้านหน้าของตัวบ้านค่ะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะห้องนอนนี้จะมีขนาดที่เล็กลงมาค่ะวางเตียงได้ถึงขนาด4ฟุตหรือว่า5ฟุตนะคะแต่ว่าห้องนี้จริงแล้วอยู่ฝั่งด้านหน้าตัวบ้านแนะนำเลยนะคะใครที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระห้องนี้เหมาะสำหรับทำเป็นห้องพระเพราะว่าเงียบสงบมากๆเลยค่ะและสำหรับห้องนอนสุดท้ายนะคะจะอยู่ฝั่งด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนอนนี้นะคะเป็นห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องคุณสามารถทำเป็นห้องนอนสำหรับน้องๆหนูๆก็ได้หรือว่าใครจะทำเป็นห้องแต่งตัวนะคะทำเป็น walk-in closet พื้นที่ส่วนตัวของคุณได้หรือแนะนำเลยค่ะห้องนี้เหมาะสำหรับทำเป็นห้องทำงานเหมือนกันค่ะและก็ด้านหลังนะคะของตัวห้องตรงนี้สามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยค่ะสำหรับห้องน้ำที่อยู่บริเวณชั้น2นะคะจะมี1ห้องค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันและมีห้องอาบน้ำแยกให้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพฤกษาทาวน์เพชรเกษม81เริ่มต้นที่หน้าบิ๊กซีเพชรเกษมขับตรงไปประมาณ4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวาเจริญขับต่อไปอีกประมาณ 2.7 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหลังที่โบพาไปชมกันวันนี้หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดินทางก็สะดวกสบายแล้วก็อยู่ใกล้กับเดอะมอลล์บางแคด้วยอยู่ใกล้กับบิ๊กซีเพชรเกษมด้วยค่ะเอาเป็นว่านะคะถ้าชม EP นี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังที่โบพาไปชมกันค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้าน by J Asset Management ค่ะและเราไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีซับมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนครั้งหน้าโบจะพาไปชมบ้านที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ